สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันวันนี้ในเช้าวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2563วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่มีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากซึ่งกะด้วยสายตาก็จะมีอยู่ประมาณ 50-60% ของปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับตรงนี้อยู่ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้คือห้วยแสงใต้ซึ่งมีคลองส่งน้ำที่ไหลเข้ามาเป็นหลักที่เป็นจุดเติมน้ำเข้ามาในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากในส่วนนี้นะครับก็จะมีปริมาณน้ำไหลมาเป็นจำนวนเยอะพอสมควร